การสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในสถานการณ์การแพร่ระบาดวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้เพราะข้อมูลข่าวสารจะช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์มาตรการการบริหารจัดการต่างๆแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีการส่งต่อหรือกระจายข้อมูลที่ผิดๆดังนั้นการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่น่าเชื่อถือจึงเป็นสิ่งสำคัญรับข่าวหรือรับสารเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเนี่ยผ่านช่องทางไหนบ้างคะก็ทางทีวีมั่งทางออนไลน์มั่งอะไรแค่ค่ะประมาณ2ช่องทางหลักๆนะดูในทีวีส่วนมากยูทูบเบอร์ในเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็อาบอยอยู่ค่ะเราก็รับจากในโลกโซเชียลไงส่วนใหญ่ผมฟังสรุปเอานะผ่านโซเชียลสรุปเอาในสื่อที่ไว้ใจได้ดูตลอดเลยแต่ถ้าดูมากมันก็เครียดแต่ว่าที่เราดูเราก็เขาจะหยุดหรือเปล่าเออยังไม่ล็อกดาวน์แค่นั้นก็ดูแค่นี้ค่ะดูทีวีเอาจัวดีกว่าใช่ครับที่แชร์มานี่ไม่ค่อยใส่ใจคัดกรองนิดนึงเลือกข่าวจริงมากกว่าค่ะเพราะว่าข่าวปลอมก็เยอะเราก็ดูแบบหลายๆอันแล้วก็มาสรุปมาคิดเอาว่าน่าเชื่อถือได้ไงแม้จะเป็นยุคดิจิตอลแต่สถานการณ์โควิดก็ทำให้เราได้รู้ว่าแหล่งข้อมูลอย่างทีวีก็กลับมาได้รับความไว้วางใจอีกครั้งและสำหรับสื่อโซเชียลก็ต้องได้รับการคัดกรองที่ดีจากตัวผู้รับข่าวเองระหว่างนี้วัคซีนดูจะเป็นความหวังของการเข้ามาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โควิดได้ลองไปฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับวัคซีนกันเป็นพวกบุคลากรทางการแพทย์มากกว่าที่จะได้ก่อนพวกอสม.พวกอะไรพวกนี้ติ๋มน่าคิดว่าน่าจะทดลองกับผู้สูงอายุก่อนไหมอ่ะผู้สูงอายุเนี่ยก็คือจะมีภูมิคุ้มกันแบบไม่ค่อยเยอะเนาะไม่ค่อยมีก็หวังนะแต่ว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่าอยากฉีดวัคซีนไหมก็อยากนะน่าจะปีนี้แหละผมว่าน่าจะได้ฉีดแล้วนะแต่ว่าต้องเสียตังค์เอาผมว่าคิดว่าถ้าเสียตังค์เยอะก็ไม่มีปัญญาหรอกก็บอกนายกบอกจะให้ฉีดฟรีถ้าฉีดฟรีพี่ว่าเราจะได้ฉีดง่ายๆป่ะล่ะมันก็ต้องมีการทำโครงการเข้าไปอยู่แล้วมันไม่มีอะไรที่มันได้ง่ายๆหรอกถ้าของฟรีอ่ะมันคนลองไปแล้วมันแพ้ก็มีอันเนี้ยต้องดูว่าภูมิต้านทานของตัวเองมันรับได้ไหมอันเนี้ยก็ยังไม่มั่นใจว่ามันฉีดแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะคะใจนึงก็กลัวนะถึงเขาจะมาฉีดให้เราเนี่ยแต่เราก็กลัวเหมือนกันนะมีโอกาสก็อยากจะฉีดจ้ะก็ทางรัฐบาลเขาก็บอกว่ามันดีก็น่าจะมั่นใจได้มั้งมีทั้งผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนและผู้ที่ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีนซึ่งความกังวลเหล่านี้อาจหมดไปได้หากมีการชี้แจงข้อมูลให้ชัดเจนถึงประสิทธิภาพความปลอดภัยผลข้างเคียงแต่ละยี่ห้อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ผู้คนได้เข้าใจตรงกันอย่างชัดเจนกักตัวไม่กักใจ